สวัสดีค่ะท่านผู้นำทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องที่หมอคิดว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆนะคะของการทำงานในโลกวันนี้หมอคิดว่านะคะตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปเนี่ยเราจะทำงานง่ายขึ้นอาจจะเจอภัยธรรมชาตินิดนึงเพราะฝนเริ่มตกนิดนึงนะคะแต่ว่าหมอคิดว่ากำลังใจและความสุขเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นดังนั้นมาคุยกันนิดนึงสำหรับการเติบโตของเราในวันข้างหน้าในวันนี้ถามว่าสิ่งที่หมอเนี่ยอยากจะพูดมากที่สุดคือเรื่องของความคิดนะคะเพราะว่าระบบความคิดเนี่ยจะเป็นตัวนำเราไปสู่ความสำเร็จงานที่ท่านทำวันนี้เป็นงานที่คนไทยจับตามองนะคะเรื่องของงานเครือข่ายและกิฟฟารินเองก็มีแนวคิดของเครือข่ายที่ไม่เหมือนใครด้วยหมออยากจะปูพื้นนิดนึงว่าถ้าเราเนี่ยวันนี้เนี่ยอย่าเอาหัวใจตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ให้มองคนไทยทั้งประเทศเป็นที่ตั้งว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครสักคนเขาจะมาอยู่กับเราท่านว่าเขาอยากได้อะไรมากที่สุดคะร้อยทั้งประมาณร้อยละ80จะพูดคำว่ารายได้ก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะนะคะคนที่มาอยู่กับท่านเนี่ยเขาต้องการทั้งเกียรติยศความรักและการยอมรับนับถือมันต้องพ่วงกันมาเสมอแต่วันนี้คนไทยทำมาหากินกัน68ล้านคนคนไทย68ล้านคนเนี่ยมีวิธีทำมาหากินได้หลายแบบแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียนะบางคนรับราชการบางคนทำงานบริษัทบางคนเป็นเจ้าของกิจการและบางคนก็มาทำธุรกิจแบบเรานะคะเรามาดูนิดนึงนะคะว่าความแตกต่างเป็นยังไงมีจำนวนไม่น้อยเลยของนักธุรกิจของกิฟฟารีนเนี่ยรับราชการอยู่นะคะซึ่งหมอก็คิดว่างานราชการเนี่ยเป็นงานที่ดีถ้าใครรับราชการอยู่แล้วมีความสุขก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียค่ะนะคะข้อดีที่เห็นอยู่แน่ๆก็คือว่าคงไม่มีใครไล่เราออกถ้าเราไม่ทำอะไรผิดจริงๆนะนะคะเงินเดือนก็ขึ้นไม่มากนะแต่ก็ขึ้นแล้วก็ออกมาก็มีบำนาญนะคะไม่ถึงกับรวยมากๆแต่ถ้าเกิดท่านรับราชการอยู่ท่านแบ่งเวลาตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์ท่านก็มาเป็นเจ้าของกิจการทั้งๆที่ยังรับราชการได้นะคะอันนี้สำคัญแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเราออกก่อนเราอาจจะไม่ได้บำนาญหรือไม่บำเหน็จตามกติกาของเขาหลายคนทำงานบริษัทเราพบว่าวันนี้งานบริษัทเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่ดีกว่ารับราชการแต่ความมั่นคงของบริษัทก็สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเราลาออกเองเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าเราอยู่จนเกษียณเขาก็จะมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งเหมือนกันนะคะคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคือความใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่ค่ะท่านเชื่อไหมคะว่าเวลาไปถามเด็กจบใหม่วันนี้อยากเป็นอะไรทุกคนอยากเป็นเจ้าของกิจการหมดจริงไหมจริงไหมทุกคนจะตอบว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากมีเจ้านายแต่ความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยวันนี้ก็อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันต้องลงทุนจริงๆการลงทุนจึงเป็นภาระใหญ่ของคนเป็นเจ้าของกิจการสำหรับปีพ.ศ.นี้โดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยเจ้าของกิจการที่เปิดใหม่ค่อนข้างต้องสู้มากเลยจริงๆนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าเป็นนายของตัวเองอิสระไม่ถูกบังคับข้อนี้ดีหรือไม่ดีฮัลโหลเป็นนายของตัวเองอิสระไม่ถูกบังคับดีหรือไม่ดีหมอเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ดีนะมันไม่ดีเพราะว่าเลยไม่มีใครบังคับได้แม้กระทั่งตัวเองแล้วมันจะเป็นทางตายของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าหัวใจไม่สู้จริงเนี่ยเจอนั่นนิดนี่หน่อยก็เสหรือว่าไม่เจออะไรเลยอยู่ไปเฉยๆก็ขี้เกียจเองได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะแต่คนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขามักไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาถูกผูกมัดอยู่ด้วยการลงทุนมันลงทุนไปเยอะมันกู้แบงค์มาเยอะเขาจะเป็นนักสู้นะคะสิ่งนี้จะเป็นปัญหากับคนที่เป็นเจ้าของกิจการในกิฟฟารีนมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องลงทุนนั่นเองนะคะไม่ถูกบังคับมีอิสระและอิสระเยอะไปนิดนึงนะคะเป็นต้นนะคะเจ้าของกิจการเนี่ยเสี่ยงกับการมีขึ้นมีลงหมอเองเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆแบบนี้หมอคิดถึงอะไรมากที่สุดท่านทายสิคะมาคิดถึงเจ้าของร้านอาหารค่ะใช่ไหมร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราเคยเห็นบางทีเนี่ยหมอขับรถกลับไปจากอินทราไปบ้านเนี่ยหมอเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวขายดีเป็นที่เขามาเอาโต๊ะมากางริมถนนน่ะแล้วคนก็ทานกันแบบชนิดหมูดูเราดูเราก็ชื่นใจดีใจแทนเขาฝนตกหนักๆเขาขายไม่ได้เลยนะวันนั้นไม่ได้สักชามเลยเพราะเขาไม่สามารถจะกางโต๊ะได้บางร้านอยู่ในร้านแต่น้ำมันท่วมฟุตบาทอ่ะคนก็ขึ้นไปไม่ได้ถ้าลองนึกถึงหัวใจคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วท่านจะเห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีความเจ็บปวดรายวันนะจริงไหมคะมันมีขึ้นมันมีลงอย่างที่ว่านะคะเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญพอคนไม่อยากใช้เงินของฟุ่มเฟือยจะไปก่อนอาหารการกินก็ต้องเรียกว่ากำไรน้อยมากนะคะ
คนเป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายแหล่ในโลกใบนี้ก็ขี้เกียจไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะคะวันนี้งานเครือข่ายหรือขายตรงหลายชั้นส่วนใหญ่มีบริษัทที่ดีหลายบริษัทนะคะคือก็เป็นรายได้ที่สามารถกำหนดเองได้เป็นนายของตัวเองแต่หลักการของบริษัทขายตรงก็จะเหมือนกันก็คือว่าต้องคุมตัวเองนะถ้าขี้เกียจก็จะถดถอยและที่สำคัญเนี่ยการทำงานต้องถูกวิธีข้อดีของขายตรงหรือเครือข่ายก็คือว่าภูมิหลังไม่สำคัญเลยรายได้กำหนดเองนะคะหมออยากให้ท่านดูตัวเลขนิดนึงตัวเลขตัวนี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะยังไม่มีใครวิจัยใหม่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมี64ตอนนี้ประมาณ68ล้านคนละแต่ตัวเลขเมื่อ2ปีที่แล้วเขาได้ที่64ล้านเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยนะคะใช้สินค้าค้าปลีกเนี่ยถึง60ล้านคนและใช้สินค้าขายตรงจริงๆแค่ 4-5 ล้านคนเท่านั้นนะท่านมองเห็นโอกาสหรือท่านมองเห็นความล้มเหลวคะเนี่ยเห็นอะไรคะค้าปลีกมีข้อดีกว่าเราตรงที่ว่าซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แต่เขาไม่มีข้อดีอันหนึ่งที่เรามีคืออะไรคะมันสร้างรายได้ให้คนไม่ได้ไงใช่ไหมมันทำให้คนมีรายได้ไม่ได้ทำได้ให้แค่คนซื้อกินซื้อใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนไทยวันนี้เนี่ยให้มองให้ออกว่าใช้สินค้าค้าปลีกและหมอก็เริ่มไปเดินดูห้างสรรพสินค้าด้วยความตั้งใจเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วหมอพบว่าราคาสินค้าในห้างมันขยับขึ้นหมดใช่ไหมใช่ไหมคะว่าไปแล้วมันขยับขึ้นทุกปีเลยซ้ำไปนะใช่ไหมคะเราสิไม่ค่อยขยับไปมาแพงกว่าเราแล้วนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงๆนะไม่ต้องไปถึงในห้างด้วยเอาแค่เซเว่นด้วยเอานะคะไปมาจะแพงกว่าเราแล้วนั้นเนี่ยนะคะแล้วแพงแล้วไม่ได้อะไรคืนด้วยนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่า10ล้านคนของคนไทยเคยสัมผัสขายตรงเคยนะคะอาจจะเคยซื้อสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกหรืออาจจะเคยทำแต่จริงๆคนทำงานขายตรงแบบทุ่มเทจริงๆวันนี้มีประมาณ1ล้านคนนี่คือตัวเลขเมื่อ2ปีที่แล้วที่เขาทำวิจัยเอาไว้นะคะและเขาก็ทำวิจัยว่าคนส่วนใหญ่หยุดเพราะว่า1ลองเข้ามาแล้วไม่ชอบงาน2ลองเข้ามาชอบงานแต่ทำไม่ได้ทำไม่เป็นตายแต่แรกหรือเข้ามาแล้วทำสักพักไม่สำเร็จเพราะว่าในใจร้อนรวยช้าไปปัญหามากขี้เกียจแก้เครียดเลิกหรือทำจนประสบความสำเร็จแล้วเลิกก็มีนะเพราะว่าหมดหนี้แล้วล้าแก่แล้วเลิกหรือมีปัญหาส่วนตัวด้านอื่นนะคะนี่คือผลจากงานวิจัยทั้งหมดที่เข้ามานะคะสำหรับเราเนี่ยเราเป็นงานเครือข่ายที่แตกต่างจากขายตรงหลายชั้นอื่นตรงที่เรามีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายใช่ไหมคะอันนี้มันจึงเป็นการ merge ขายตรงธรรมดากับเจ้าของกิจการเข้าด้วยกันแล้วทำให้ท่านเนี่ยใช้โครงสร้างของขายตรงหลายชั้นแต่สร้างความสำเร็จแบบเจ้าของห้างสรรพสินค้านี่คือสิ่งที่วันนี้หมออยากให้ท่านตระหนักว่าโครงข่ายของเราเนี่ยเป็นโครงข่ายที่เป็นภาพที่เราพูดอยู่บ่อยๆแต่ภาพนี้หมออยากให้ผู้นำทุกท่านได้ระลึกว่าท่านให้พูดให้ท่านพูดบ่อยๆเลยนะคะว่ารูปนี้เป็นรูปที่เราพรีเซนต์ได้บริษัทเดียวในโลกจริงๆค่ะบริษัทอื่นจะไม่มีวันพรีเซนต์ภาพนี้ได้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าใครสักคนใช้ยาสีฟันหรือสินค้าสักชิ้นเดียวเนี่ยรายได้จะถูกคำนวณหาเราซึ่งอยู่ต้นตระกูลและซอยไปได้ตลอดจริงๆจากแผนธุรกิจที่เรามีนะคะภาพนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเจอหน้าหมอต้อยจะต้องเจอรูปนี้แต่หมอจะบอกว่าก็เพราะว่าหมออยากจะบอกไงว่ารูปนี้มีเรานำเสนอได้คนเดียวแล้วถ้าเกิดท่านนำเสนอได้ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่นำเสนอรูปนี้ได้เนี่ยแล้วพูดแล้วคนเข้าใจท่านก็ชนะนะจริงไหมคะชนะนะมันชนะจริงๆชนะทุกค่ายด้วยเอ้าเพราะว่ามันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราสร้างเราจะเป็นเจ้าของมันจริงๆถ้าท่านอยู่ในสภาพของนักขายตรงทั่วๆไปถึงปีนึงต้องมีคนไม่ต่ออายุเครือข่ายจะหายหมดแต่เราไม่ได้ทำเช่นนั้นนะคะและงานของเราก็ไม่ได้ยากจากหลักการของกิฟฟารีนจริงๆหมอดูเลยนะคะหมอดูคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นคุณพิสิทธิ์เองก็ดีหมอถามตรงๆเลยนะเอาที่ว่าดูกันอย่างจ้ำจี้จ้ำชัยจริงๆเดินไปไหนมาไหนทำงานด้วยกันจริงๆก็คือสองเจเนอเรชันคือลูกกับหลานใช่ไหมจริงๆที่เหลือเขาก็อาจจะเจอเหลนหลนจากการเป็นวิทยากรพูดในห้องแต่ตามประกบคนจริงๆเนี่ยคือดาวรายลูกกับดาวรายหลานที่ตั้งใจทำงานจริงๆใช่ไหมคะถ้าจริงๆท่านทำงานร่วมกับคนไม่กี่คนจะทำให้มันเป็นเนี่ยแล้วถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อยๆเครือข่ายมันเกิดเองไม่มีอะไรจะง่ายกว่านี้ในพ.ศ.นี้แล้วเงินไม่ต้องลงทุนในหัวหมอคิดอะไรอยู่รู้ไหม
คิดตลอดเวลาว่าทำยังไงจะทำให้พวกท่านทำงานสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องลงทุนทำยังไงจะทำให้พวกท่านชวนคนง่ายขึ้นง่ายขึ้นทำให้คนเขารักเราแบรนด์เราแข็งแรงนะแบรนด์เราแข็งแรงใช่ไหมคะแบรนด์เราดีไม่มีใครว่าแบรนด์เราหลอกลวงไม่มีใครว่าแบรนด์เราโกหกไม่มีใครว่าแบรนด์เราไม่รับผิดชอบสินค้าของเราก็เป็นที่ยอมรับแต่เราต้องรู้ตัวเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าวิเคราะห์คนไทยจริงๆวันนี้เขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยขยันค่ะนะคะส่วนใหญ่ขยันเป็นพักๆและจะบุกงานหนักไม่เกิน 2-3 ปีแล้วจะลาค่ะฮัลโหลจริงไหมคะพวกที่ลาคือพวกไม่รวยใช่ไหมถ้าเราจะเป็นคนที่รวยและประสบความสำเร็จเหมือนหลายๆท่านในห้องนี้เห็นคุณตีแล้วนะคะหมอเห็นในไลน์นะพี่ตีบอกว่า18ปีมี180ล้านใช่ไหมใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะยืนให้ดูเกียรตินิดนึงนะคะหนึ่งในความภาคภูมิใจของหมอนะคะคือคุณพยาวและคุณขวัญพยุงผลและครอบครัวจริงๆนะคะเพราะหมอจะบอกเลยว่าความสุขของหมออยู่ตรงนี้เหมือนอย่างที่คุณพิสิทธิ์เหมือนเมื่อขึ้นไปพูดเมื่อกี้หมอฟังแล้วหมอก็มีความสุขคุณพยาวคุณพิสิทธิ์และหลายๆท่านทำให้หมอมีกำลังใจเพราะหมอรู้สึกว่างานตรงนี้มันใช่เราทำให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยมา18ปีมีเงินและทรัพย์สินรวมกัน180ล้านหมอคิดว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษมากจริงๆนะคะหมอทำให้คุณพิสิทธิ์เนี่ยนะคะไม่นับที่น้ำหนักขึ้นเยอะแยะนั่นนะนะคะรีบลดนะคะเราก็จะบอกว่ามีทุกอย่างมีบ้านสวยๆมันคือความสำเร็จในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่มีใครทำงาน 2-3 ปีนะจริงไหมคะจริงไหมเจ้าของกิจการใหญ่ๆจะรุ่งขึ้นมาไม่มีใครทำงาน 2-3 ปีไอ้ที่ชอบหลอกกันเนี่ยว่าทำเครือข่ายแล้วเดี๋ยวเงินจะสร้างมาแล้วก็นอนพักกระดิกเท้าเดี๋ยวเครือข่ายหางานหาเงินให้เองเป็นไปได้หรอเป็นไปไม่ได้หมอยังไม่ได้หยุดเลยแล้วท่านจะหยุดได้ไงจริงป่ะคะแล้วถามว่าหมอทำให้ท่านรวยได้ท่านจะเอาไหมล่ะโอ้ก็เท่านั้นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนคุณพยาวนะคะเหมือนคุณพิสิทธิ์เหมือนเมืองหรือหลายๆท่านนี้เราคงต้องเป็นคนที่พิเศษเราต้องเป็นคนที่ไม่ปกติเราต้องไม่ใช่คนสามัญประจำบ้านใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนสามัญประจำบ้านทำงาน 2-3 ปีแล้วจะลานะคะตกลงท่านจะเป็นคนพิเศษไหมหรือว่าเป็นคนธรรมดาสามัญประจำบ้านใช่ไหมถ้าเราจะรวยเราต้องอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าความนิยมสินค้าไทยยังไม่กว้างอยู่นะและคนส่วนใหญ่ปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่าสินค้าไทยบอกว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาละสินค้ากิฟต์ฟรีไม่ได้มีปัญหาในการนำเสนอใช่ไหมใช่ไหมคะปัญหามันอยู่ที่ว่าชวนมาทำงานไม่ค่อยได้ใช่ปะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจงานของเราแล้ววันนี้ยังพูดให้คนเข้าใจงานไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ทำค่ะแล้วปัญหาที่วันนี้หมอเจอจริงๆก็คือพวกเราส่วนใหญ่พาคนมาฟังห้องดาวดวงใหม่ท่านสังเกตไหมกลับออกไปเขาก็อยากทำค่ะแล้วท่านสังเกตไหมส่วนใหญ่จะชวนคนวันรุ่งขึ้นเลยแล้วก็ชวนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าลืมที่หมอพูดแล้วพูดอีกว่าก่อนจะเริ่มต้นทำงานต้องเข้าใจในงานก่อนถ้าไม่เข้าใจจะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้ยังไงต้องเข้าใจว่ากิฟฟรีนต่างกับบริษัทอื่นยังไงต้องเข้าใจว่าสิ่งที่หมอพูดที่เขาฟังเนี่ยหมอหมายความว่าอะไรความเป็นเจ้าของกิจการด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าหมายความว่าตัวเองต้องพร้อมก่อนจึงชวนคนใช่ไหมคะพร้อมเรื่องอะไรต้องรู้เรื่องว่าแนวคิดของหมอเนี่ยเงินมาจากไหนพวกเราเข้ามาอยู่ด้วยกันเราจะไปชวนเข้ามามีรายได้ด้วยกันเงินมันจะมายังไงแล้วตัวเขาถ้าอยากทำงานต้องทำอะไรบ้างวิธีไปเล่าให้คนอื่นฟังเล่าแบบไหนเขาถามมามีข้อโต้แย้งตอบได้ไหมรู้จักสินค้าหรือเปล่าถ้าสินค้าเราไม่ได้ใช้ด้วยความรักเราก็เล่าให้คนอื่นฟังด้วยความรักไม่ได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่พูดเรื่องสินค้าได้ดีที่สุดคือคนที่รักสินค้าตัวนั้นอย่างหลงใหลจริงๆนะใช่ไหมคะคนที่พูดสินค้าได้ดีที่สุดคือคนที่รักและใช้สินค้าตัวนั้นด้วยความรักอย่างหลงใหลจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดทั่วโลกเขายอมรับแล้วแต่คนที่ท่องไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่มีวันจะชวนใครได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้ต้องเริ่มจากอะไรถ้าง่ายที่สุดสำหรับคนใหม่ต้องเริ่มจากสินค้าก่อนใช่ไหมคะยังพูดเรื่องธุรกิจไม่ได้เนี่ยใช้สินค้าแล้วชอบใช้สินค้าด้วยความรักและคนแค่ดูเราอะว่าเราดูดีขึ้นมันง่ายไปค่อนแล้วถูกไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่มาถึงเนี่ยคนใหม่ๆให้ไปชวนคนทำธุรกิจยากไหมคะแต่ชวนใช้สินค้าง่ายกว่าใช่ไหมใช้สินค้าแล้วดีแล้วจะค่อยๆรู้เองว่าเงินมันจะมาจากอะไรดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบขายตรงเพราะว่าค่านิยมเดิมที่เขายังติดว่าของมันแพงเกินจริง
แล้วคุณภาพมันไม่ได้ดีอย่างนั้นและคนขายมาหลอกเราเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรวยใช่ไหมคะ